รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ่ายทอดสดจากทูไนท์สไนท์สตูดิโอกับเรื่องราวพิเศษในค่ำคืนที่แสนจะพิเศษเพราะนี่คือทูไนท์สไนท์คืนสำคัญและคนพิเศษของเราในค่ำคืนนี้เขาไม่ได้ชื่อนันเล็กไม่ได้ชื่อนันเง็กไม่ใช่นาแอดเพราะเขาคือนันเล็กเจสันสวัสดิ์อัลลักษณ์วงณอยุธยคุณนายเสนาคืนสำคัญเอาละฮะวันนี้คุณผู้ชมในห้องส่งผม100คนขนโซดล้วนๆเลยเหตุผลที่เชิญคนโสดมาดูรายการดึกๆดื่นๆแบบนี้ฮะเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเรามาเป็นคู่ทั้งนั้นเลยฮะจะได้ให้บรรดาคนโสดนั่งแล้วก็รู้สึกผิดกับตัวเองนะว่าแต่ละคนเขาก็มีคู่กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้จบรายการรีบหาคู่ให้ได้นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมฮะสัปดาห์ที่แล้วเราจัดเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้กับเจมมาไปโอ้บอกเลยว่าสตูแทบแตกวันนี้บรรยากาศกลับมาสงบเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะฮะและเตรียมกันก็คือว่าแฟนๆก็ขอกันมาเยอะเหลือเกินว่าเออมาเดียวๆละไม่ว่าจะเป็นเจมจิเจมมาขอเป็นงานคู่คู่จิ้นคู่ฟินอะไรแบบนี้บ้างได้ไหมเราก็เลยมีการส่งเทียบเชิญไปบรรดาคู่จิ้นคู่ฟินคู่ขวัญอะไรตั้งหลายแหล่นะฮะแต่ก่อนที่ตัวเป็นเบนจะมาครับสถาบันวิจัย Tonight The Night เราก็เลยมีการทำสำรวจครับว่าในวงการบันเทิงของเราเนี่ยมีบรรดาคู่ขวัญคู่จิ้นกันมากน้อยแค่ไหนเอาเฉพาะในช่อง3ของเรานะฮะเราทำการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังไป40ปีเลยปัจจุบันเนี่ยปี2559นะฮะเราถอยหลังไปถึงปี2519เรียกว่าเป็นสถาบันวิจัยที่ต้องมีเวลาว่างมากด้วยนะฮะเราก็เลยพบว่าในวงการบันเทิงนะฮะวงการละครช่อง3ของเรามีพระนางคู่ขวัญคู่จิ้นคู่ฟินกันไม่น้อยเลยทีเดียวเราก็เลยมีการจัดอันดับ3คือเคยทำงานคู่กัน3ครั้งอันดับ2คือเคยทำงานคู่กัน4ครั้งอันดับ1เนี่ยคู่กันมา5ครั้ง5เรื่องลองไปดูกันฮะอ่ะเริ่มจากอันดับ3นะฮะดูตามภาพนะฮะเริ่มต้นจากคุณนิรุตสิริจัญญาฮะคุณรัชนูบุญชูดวงฮะนี่เป็นคู่จิ้นรุ่นใหญ่เลยทีเดียวเรียกว่าแฟนๆรุ่นพ่อรุ่นแม่ตกข่าวฉาดเลยทีเดียวนอกจากนั้นคุณนิรุตสิริจัญญาก็ยังเคยคู่กับคุณดวงใจหทัยการครับ3เรื่องนะฮะ3ครั้งขยับขึ้นมาอีกรุ่นนึงฮะคุณสรัญญูวงกระจ่างฮะเจอกับคุณจริยาแอนโฟเน่3เรื่อง3ครั้งเหมือนกันคุณนพลโกมารชุนครับกับคุณมยุราเสวศิลานี่ตอนนี้ก็เป็นผู้จ้างผู้จัดกันหมดแล้วนะฮะเคยเจอกันในละครช่อง3 3ครั้งขยับขึ้นมาอีกรุ่นฮะคุณวิลลี่แมคอินทอสครับกับคุณลลิตาเศรษฐิภาฮะเจอกัน3ครั้ง3เรื่องขยับขึ้นมารุ่นใหม่อีกนิดนึงฮะคุณเคนธีรเดชครับกับคุณหน่อยบุษกรเล่นกันไปจิ้นกันไปปิ๊นกันมาตอนนี้กลายเป็นคู่จริงแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะฮะและคุณเคนธีรเดชนี่ก็ไปเจอกับคุณเชอรี่เข็มอับสอน3ครั้งเหมือนกันนะฮะในละคร3เรื่องใหม่ขึ้นมาอีกนิดครับมาร์คปรินครับกับคิมเบอร์รี่ทุกวันนี้ก็จิ้นกันนะครับเคนธีรเดชยังเจอกับชมพู่อริยาครับแล้วคุณบอยปกรณ์เจอกับมากกี้ราศี3เรื่อง3ครั้งมาอันดับ2ครับเจอกันในละคร4เรื่องครับเริ่มจากรุ่นใหญ่ของเราครับคุณสมภพเบญจาธิกุลฮะดวงใจหทัยการเจอกันมา4เรื่องฮะเห็นหน้าคู่นี้นะฮะรุ่นพ่อรุ่นแม่ตบข่าวฉาดอีกครั้งด้วยความฟินนะครับคุณอ้ําอธิชาติครับคุณแอฟทักษออนเคยเจอกันในละครช่อง3 4เรื่องฮะปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าจิ้นกันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีสามีภรรยากันเรียบร้อยคู่ต่อไปครับณเดชน์คุกิมิยะครับยายะอุรัสยาเสียงกรี๊ดมาเจอกันในละคร4เรื่องฮะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังเป็นคู่จิ้นส่วนจะเป็นคู่จริงหรือเปล่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมว่าน่าจะจริงนะฮะติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะฮะสุดท้ายเคนธีรเดชครับเจนนี่เทียนโพสุวรรณเจอกัน4เรื่องในละครช่อง3นะฮะล่าสุดเจนนี่เทียนโพสุวรรณมีคู่จิ้นคู่ใหม่ฮะเป็นคุณบุ๋มปนัดดาฮะ
ผลงานละครเรื่องใหม่เดือดมากสงครามแย่งลานจอดรถฟิตเนสนะฮะโอ้โหเรื่องราวกำลังดราม่าเข้มข้นอ้าวตกลงละครหรือเรื่องจริงฮะผมช่างแยกไม่ออกมันกับละครอีกนะฮะมาอันดับหนึ่งครับเจอกัน5เรื่องในละครช่อง3ครับคุณเคนธีรเดชและแอนทองประสมนะครับโอ้โหเรียกว่าเจอกันเบื่อกันเลยทีเดียวจากข้อสังเกตของสถาบันทูไนท์เซอร์ไนท์นะฮะพบว่าคุณเคนธีรเดชเนี่ยอยู่ทั้งอันดับ3อันดับ2อันดับ1กลายเป็นพระเอกที่มีผลงานละครทางช่อง3มากที่สุดเลยนะฮะขอบคุณทีมงานสถาบันวิจัยทูไนท์เซอร์ไนท์สำหรับข้อมูลด้วยนะครับวันนี้ฮะแขกรับเชิญคู่แรกของเรานะฮะก็เรียกว่าเป็นคู่พระนางคู่ใหม่จากละครเรื่องใหม่ทางช่อง3 SD ช่อง28นะฮะนารีริศยาฮะภายใต้การจัดของผู้จัดพี่ไก่วรยุทธ์มลินทจินดาฮะเอ่ยชื่อพี่ไก่วรยุทธ์รับรองว่าแซ่บแน่นอนนะฮะท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษครับจากละครนารีริศยาโอมคณินและพิมพ์พิมพ์ละพัดคุณฮะอันนี้รายการสดคุณกรี๊ดกันไปก็นาทีเสร็จแล้วนะฮะบอกเลยว่าเมื่อต้นสัปดาห์เราเจอกันทั้งคู่ในเรื่องราวเช้านี้นะฮะแฟนๆทีวียามดึกจะได้พบกับคุณ2คนบ้างนารีริศยาเริ่มออกอากาศตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตอนนี้ผ่านมาเกือบจะ1สัปดาห์แล้วกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับโอมครับทีมครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยก็แซ่บมากเลยใช่มั้ยครับกระแสตอบรับดีมากฮะเล่าให้ผมฟังหน่อยฮะว่านารีริศยาเรื่องราวในละครเนี่ยมันเรื่องราวประมาณไหนฮะทำไมนารีจะมาริษยาอะไรกันมากมายขนาดนี้เห็นว่ามีหลายคู่เลยใช่ค่ะครับนารีริษยาก็จะเป็นเรื่องราวความริษยาของ2พี่น้องครับซึ่งถูกเลี้ยงมาโดยความลำเอียงค่ะใช่ครับเป็นความเข้าใจผิดอย่างนึงแต่ว่าเราต้องไปดูกันว่าเข้าใจผิดเพราะอะไรนะฮะใช่แล้วทำไม2นารีถึงต้องริษยากันใช่ครับส่วนคู่ของเราเนี่ยก็เป็นอีกคู่นึงในบ้านนึงใช่นะฮะที่ผมเนี่ยเป็นพี่ชายของทั้ง2คนครับแล้วคนนี้เนี่ยเป็นอะไรครับในบ้านคนนี้ก็จะเป็นสาวรับใช้ในบ้านค่ะบ้านไหนนะจ้างสาวรับใช้ได้หน้าตาดีขนาดนี้นะฮะโอ้โหเรียกว่าฟังจากพล็อตจากสตอรี่นี่แซ่บเลยนะกับบทบาทที่คุณสองคนได้รับเป็นไงครับโอมเรื่องนี้ความยากง่ายความแตกต่างเรื่องนี้ก็ยากครับเพราะว่าผมจะรับบทเป็นผู้ใหญ่นิดนึงแล้วก็เป็นข้าราชการครับก็เลยต้องมีบทมีวางอำนาจมีการโปรยเสน่ห์มีการบริหารเสน่ห์นิดหน่อยอันนี้รับบทสาวใช้คุณไม่ต้องซักผ้าถูบ้านกันเข่าด้านเลยเหรอฮะทำทั้งเรื่องค่ะบอกเลยอยู่ในครัวทั้งเรื่องปอแก้วเขาก็จะเป็นคนแบบเรียบร้อยเจียมเนื้อเจียมตัวเป็นจุลสตรีมากรองรับอารมณ์ด้วยใช่ค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะฮะวันนี้คู่ขวัญคู่ใหม่มาอยู่กับเรานะฮะนอกจากฝีไม้ลายมือเรื่องละครแล้วต้องบอกเลยว่าทั้งคู่คุณแต่งตัวได้ดูดีมีสไตล์บ้างเริ่มจากฝ่ายชายเลยฮะอ่ะมาถึงแนะนำชุดกันหน่อยวันนี้นะครับผมมาในแนวเพรพี่สไตล์ครับจากคากิบรอสแล้วก็คัตตอน USA ครับครับเพื่อพี่สไตล์เนี่ยเป็นแนวคุณชานิดนิดแต่ว่ายังมีความเป็นเขาเรียกว่าไงเซอร์นิดนิดหน่อยหน่อยซึ่งเสื้อผ้าทางนี้เนี่ยคอลเลคชันนี้เนี่ยออกแบบโดยคุณอเล็กธีรเดชด้วยครับอ๋อคุณอเล็กคู่จิ้นเพื่อนซีของคุณจอยนะฮะเอ๊ะวันนี้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องคู่ตลอดเลยไม่รู้ทำไมนะฮะแล้วไปกันเนื้อผ้ามันใส่สบายไหมฮะเนื้อผ้าเนี่ยครับใส่แล้วเย็นสบายมากเพราะว่าทำมาจากคัตตอน USA 100% เลยครับว้าวครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบที่สุดในคอลเลคชันนี้นะครับก็จะเป็นแถบที่เรียกว่าแถบ reflective นะครับเป็นแถบเรืองแสงครับเวลาเจอแสงเนี่ยนะครับสะท้อนเวลากลางคืนมันก็จะว้าวขึ้นมาเหมาะเลยนะครับผมว่าคุณผู้ชมผมควรจะมีแถบที่ว่านี่กับทุกคนนะฮะกลับบ้านดึกๆนะจะได้วูวาวาบหน้าอันนี้ชุดฝ่ายชายฮะเรามาดูชุดฝ่ายหญิงกันบ้างฮะของพิมพ์ก็จะคุณหนูนิดนึงเนาะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็แอบเท่หน่อยในละครนะเล่นเป็นคนใช้ตัวจริงแต่งตัวคุณหนูเลยนะฮะใช่สไตล์คุณเป็นยังไงพิมพ์ก็เต้นแบบเนี้ยออกแนวคุณหนูหน่อยแต่ว่า มีความธรรมะธรรมแมมีความเท่ครับจริงๆแล้วชุดนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันพิเศษค่ะของดูคอร์เนอร์แล้วก็คอตตอน USA ครับผมจะมาแนวเดียวกับพี่โอมคือเพรพี่สไตล์แต่ว่าของพิมพ์จะเป็นผสมความเป็นอเมริกันสปอร์ตแวร์ครับผมความพิเศษของชุดนี้คือเห็นลูกไม้ไหมนะครับผม
ลูกไม้เนี่ยทอจากผ้าฝ้าย 100% จาก Cotton USA เลยค่ะโอ้ว้าวอ่ะชุดนี้อเล็กธีรเดชออกแบบชุดนี้ใครออกแบบฮะพี่หมูอาสวะกรุ๊ปค่ะพี่หมูอาสวะใช่ค่ะโอเคพูดชื่อไม่มีดราม่านะฮะเพราะพูดชื่อนะฮะบางคนใส่ไม่พูดชื่อเดี๋ยวดราม่านะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าดูเท่เก๋ไก๋ดูใส่สบายนะฮะแม่ต้องบอกเลยนะฮะว่าคอลเลคชันนี้ไม่ธรรมดาฮะสุดยอดดีไซเนอร์อย่างคุณหมูอาซาว่าแล้วก็คุณอเล็กธีรเดชในรูปออกแบบเสื้อผ้าไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะอื้อหือคัตตันยูเอสเอนี่เขาก็มีอะไรเจ๋งๆนะฮะมาให้สวมใส่กันเป็นประจำนะฮะเอาอย่างนี้คุณสองคนรอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่าเรามีงานหลายอย่างมากระหว่างนี้ยืนจีบกันไปผมย้ายไปทางฉากม่านรูดโอเคครับเดี๋ยวนะอันนี้เขาเรียกว่าฉากวงดนตรีฉากสาวลีฉากโรงหนังทั้งนั้นฉากม่านรูดโอเคเดี๋ยวมานะฮะเดี๋ยวมาฮะโอ้โหรายการใหญ่ฉากมันเยอะเลยเดินกันเหนื่อยเหลือเกินคุณผู้ชมครับแจกโชคให้คุณผู้ชมทางบ้านครับพิเศษสุดๆเลยฮะบริษัททีกรุ๊ปโฮลดิ้งครับประเทศไทยได้จัดแคมเปญโปรเจกต์สุดพิเศษที่แฟนๆคิมคิบอมไม่ควรพลาดเลยฮะชื่อว่างานแฟนมิตเมคอะวิชคิมคิบอมเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้อินไทยแลนด์2016เรียกว่าเป็นงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยฮะงานที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ในวันที่21สิงหาคมครับย้ำอีกทีวันที่21สิงหาคมครับวันนี้เรามีบัตรมาแจก7รางวัลครับรางวัลละ2ใบบัตรเนี่ยมูลค่าใบละ 4,000 บาทเลยนะฮะรางวัลหนึ่ง2ใบ 8,000 ฮะวิธีการร่วมสนุกง่ายๆครับคุณผู้ชมแชร์ภาพ Mac Awis Kim Ki Bomb Birthday Party in Thailand 2016ที่อยู่ในแฟนเพจของผมนะฮะ Nanek 555คนที่แชร์และมีเพื่อนมากดไลค์มากที่สุด7อันดับแรกรับไปเลยนะครับ1รางวัลรางวัลละ2ใบเราให้เวลาคุณ3สัปดาห์ครับและจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้ทางแฟนเพจ Nanek 555นะครับรีบส่งรีบแชร์เดี๋ยวนี้เลยฮะกลับไปที่ฉากหน้าโรงหนังอีกครั้งนึงโอเค อ่ะเอางี้ก่อนที่จะลากันไปนะฝากเรื่องละครเรื่องใหม่นารีริษยาครับเป็นตัวแทน2นักแสดงจากละครเรื่องนี้ครับก็ละครเรื่องนารีริษยานะคะก็ออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 1:35 ค่ะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับเวลา 1:15 นาทีครับทางช่อง3 SD ครับช่อง28โอเคช่อง3 28นะฮะช่อง3 SD ติดตามกันมาทั้งทีนอกจากมีความสามารถในงานแสดงแต่งตัวดีแบบนี้แล้วนะฮะฝึกซ้อมงานพิธีกรไว้หน่อยก็ไม่น่าจะเร็วนะฮะดีเลยเอางี้ผมมีช่วงนึงฮะมีชื่อว่าช่วงเป๊ะ5นาทีเป๊ะเนี่ยก็จะแจกเงินรางวัลกันเยอะแยะมากมายเพราะนั้นคุณ2คนเข้าช่วงนี้ผมหน่อยเดี๋ยวผมแอบกระซิบบทข้างหลังนะฮะคุณผู้ชมครับถึงเวลาสนุกกับช่วง5นาทีพอดีเป๊ะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคะถึงเวลานี้คนนี้คุณผู้ชมครับถึงเวลาสนุกกับช่วง5นาทีพอดีเป๊ะคุณผู้ชมครับถึงเวลาร่วมสนุกกับช่วงเวลาอะไรนะ5นาทีพอดีเป๊ะใครจะได้เงินหมื่นจากเราไปใครจะได้เงินหมื่นจากเราไปไปดูกันเลยครับ5นาทีพอดีเป๊ะไปดูกันเลยครับ5นาทีพอดีเป๊ะคุณผู้ชมเราได้ยินมาว่าห้องเรียนกลวิชาที่ยูเรกานี้มีความเป๊ะ กันแบบฝุดๆเราเลยขอบุกมาแจกเสียงหัวเราะกับเงินรางวัลแบบจัดเต็มมาดูกันซิว่าเด็กๆที่นี่เนี่ยจะเป๊ะ กันจริงหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปเป๊ะ กันเลยตึ๊ง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 มาหาน้องๆที่นี่ฮะโรงเรียนกวดวิชายูเรกามาดูสิว่าเด็กๆที่นี่จะกิ๊บเก๋ขนาดไหนในเวลาแค่5นาทีเป๊ะคุณจะทำเรียนอยู่เลยอ่ะ45 100เป๊ะเย้สวัสดีฮะทุกคนฮะสวัสดีฮะคุณครูนี่คุณครูลาออกจากโรงเรียนไปก่อนเลยฮะไม่ใส่ยุคุณที่ได้ไหมฮะได้ไหมฮะนี่ที่มาจากช่วงเป๊ะของรายการ Tonight The Night มีเวลา5นาทีที่มีของมาแจกจับเวลาเลยเย้ มาเลยเร็วคำถามแรกเอาคนนี้อ่ะอันนี้บอกเลยนะน้องๆทุกคนนะพี่ไม่ได้ว่างันนี้นะค่อนข้างยาคำถามของบอมก็คือพยัญชนะไทยตัวที่ต่อจากขอไข่คือตัวอะไรตอบว่าขอขวดขอขวดหรือขอน้ำขอขวดขอขวดให้เลย 1,000 ขอ3คน3คนรอบนี้ 5,000 บาทออกมาแล้ว 3,000 บาทภาพปริศนาภาพนี้หมายถึงคำว่าอะไรมีเวลาให้เรา60นาทีอาจารย์อย่ายืนเฉยนะช่วยเปิดด้วยนะเร็วอาจารย์เวลาจะหมดแล้ว
มาเลยเร็วอะไรอะไรจ๊ะคลองแสนแสบที่คนจะไปมีคำว่าคลองมีคำว่าคลองมีคำว่าคลองคำแล้วเร็วมีคำนี้คำนี้คือเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรก็ภาษาอังกฤษอ่ะคลองคิงคองคิงคองตอบถูกถูกไหมถูกได้เลย 5,000 เข้าไปเข้าไป5คนแล้วมันหมดหนึ่งหมดหนึ่งครบแล้วครบแล้วเปิดนะฮะเปิดเลยจ่ายเลยฮะตัวอะไรอะไรอะไรอยู่ที่ไหนเห็นอะไรบ้างอะไรอยู่ที่ไหนอะไรบ้างเริ่มตอบเลยเกาเลยอะไรดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์แล้วอะไรอาคาบกูจะไปอะไรจุยุบราคาคาบไม่ใช่คะทะเลทะเลไม่ใช่คะดาวพยูนเฮ้ยอะไรเนี่ยดาวพยูนโอเชียนไม่ใช่ใบพ่อใบพ่อห้าพยางห้าพยางมีคำว่าป่ามีคำว่าป่าเป็นคำนามป่าอยู่ที่ไหนเออทะเลอะไรทะเลภาษาอังกฤษอะไรเออไม่โอเชียนสิเว้ยคนจะไปปลาอยู่ในซีโอ้ยปลาเนี่ยหมดเวลาแล้วไปแล้วนะปลาอยู่ในซีแดดเดียวอันอื่นเป็นพระจันทร์หมดไงนี่มีแดดอยู่อันเดียวตายแล้วเด็กที่นี่แบบว่าบอกเลยนะฮะว่าอยากจะมาสนุกกันด้วยแบบสุดๆกันไปเลยฮะใครต้องการจะรับเงินหมื่นก้อนนี้ติดต่อมาเลยนะฮะเราจะไปเป๊ะถึงที่เลยเข้ามาที่ Facebook Fanpage งานเล็ก555แล้วเราจะไปหาคุณเท่านี้ไปกันแล้วสวัสดีฮะบ๊ายบาย